ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย อาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือเพื่อแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อพัฒนาชีวิตของตนให้เป็นไปจนถึงที่สุดขอทำความเข้าใจเป็นพิเศษสักหน่อยหนึ่งว่าเรามาพูดกันในเวลาอย่างนี้มีเหตุผลอะไรเวลาเช้าอย่างเวลานี้เป็นเวลาที่บานของดอกไม้ทั้งหลายส่วนมากเป็นเวลาที่ดอกไม้ทั้งหลายส่วนมากมันบานมันเป็นเวลาเหมาะสมที่จะบาน ความคิดความนึกความรู้สึกจิตใจของเราก็เบิกบานได้ง่ายในโอกาสเช่นนี้จึงเลือกเอาเวลาอย่างนี้มาพูดกันพระพุทธเจ้าก็จะตรู้ในเวลาอย่างนี้มันเป็นเวลาที่พร้อมที่แอคทีฟที่จะคิดจะจำจะรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงจริงๆเป็นการง่ายที่จะศึกษาสิ่งใหม่ๆจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเวลาที่น้ำชายังไม่ล้นถ้วย ยังเติมอะไรลงไปได้อีกมากมากนั่นจึงถือโอกาสมาพูดกันในเวลาอย่างนี้แม้จะลำบากบ้างสำหรับบางคนขอคิดดูเถอะว่ามันมีประโยชน์มากกว่าในการที่จะศึกษาพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งนั้นขอให้เก็บความรู้สึกที่เป็นการเปรียบเทียบไว้เสียทีหนึ่งก่อนที่อยากคิดว่าเป็นพุทธหรือเป็นคริสต์เป็นพุทธอย่างนี้เป็นคริสต์อย่างนี้เก็บไว้เสียทีก่อนขอให้ทำความเข้าใจว่าเราจะมาศึกษาสิ่งพิเศษสิ่งเดียวคือเรื่องของธรรมชาติหรือความจริงของธรรมชาติที่เราจะต้องนำเอามาใช้เป็นประโยชน์ให้ได้ก็ให้ลืมการเปรียบเทียบทางศาสนาเสียโดยสิ้นเชิงถ้าเราจะมองก็มองอย่าง เป็นสิ่งเดียวกันเสียดีกว่าชาวพุทธจะมองไปในทางที่ว่าการอ้อนวอนพระเป็นเจ้าก็คือการพยายามปฏิบัติให้ถูกให้ตรงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นคือการอ้อนวอนพระเป็นเจ้า มีผลอย่างเดียวกันสิ่งแรกที่เราจะต้องมองเห็นรับรู้ก็คือว่าชีวิตหรือปัญหาของชีวิตนี่จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความทุกข์นี่มันเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนเป็นพุทธเป็นอิสลามเป็นฮินดูเป็นซิกอะไรก็ตามปัญหาชีวิตคือความทุกข์นะเหมือนกันอย่างเดียวกันแท้เลยเหมือนกับทุกคนเลือดแดงเหมือนกันหมดทำไมยกเว้นคือการที่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนแล้วก็พยายามทำตามความเห็นแก่ตนมีตัวตนเห็นแก่ตนนั่นแหละเป็นปัญหา ปัญหาชีวิตมันเหมือนกันหมดที่ตรงนี้
เราใช้หลักการในการแก้ปัญหาชีวิตร่วมกันได้ดูให้ดีก็จะเห็นว่าเราต้องผ่านจุดจบหรือสูงสุดของชีวิตเหมือนกันหมด คือเราต้องการจะมีชีวิตชนิดที่เย็น blissful และชีวิตที่เป็นประโยชน์ที่สุดด้วยที่ useful ให้มันเป็น blissful useful ถึงที่สุดและจะไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่เป็นปัญหาชีวิตนี้มันเป็น blissful ไม่ได้ useful ไม่ได้เพราะปัญหาเดียวกันคือ ความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันทำให้ยึดถือก็ไม่ได้ยึดถือก็ไม่ได้ เราจึงมีหน้าที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวเหมือนกันทุกคนแม้ว่าเราจะมีวิธีกำจัดต่างกันแต่เรามุ่งหมายผลอย่างเดียวกันคือยึดถือและยึดถือการที่มีความเห็นแก่ตัวนั้นเป็นมูลเหตุแห่งปัญหาทุกๆชนิดหรือที่เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตนี้ไม่อาจจะสงบเย็นและเป็นประโยชน์เมื่อมีความเห็นแก่ตัวคนก็คิดว่าเราจะได้ประโยชน์ตามที่เราต้องการแต่จริงเมื่อใดมีความเห็นแก่ตัวเมื่อนั้นจะมีชีวิตที่ร้อนที่ร้อนระอุแล้วก็เป็นชีวิตที่มันกัดเจ้าของเป็นชีวิตที่กัดเจ้าของเร็วกว่าสุนัขสุนัขยังไม่กัดเจ้าของชีวิตนี้กลายเป็นกัดเจ้าของเพราะเมื่อมันมีความเห็นแก่ตัวดังนั้นไอ้ blissfulness จึงมีไม่ได้เมื่อมีความเห็นแก่ตัวดูอีกทางหนึ่ง เมื่อมันเป็นในเส้นฟิชแล้วมันก็ ไม่คิดจะทำประโยชน์อะไรแก่ผู้ใดคนที่เห็นแก่ตัวจะไม่คิดจะทำประโยชน์แก่ผู้ใดส่วนตัวก็ดีส่วนรวมก็ดีแต่โลกก็ดีเขาไม่ได้คิดที่จะทำนั้นเขาก็ไม่มีประโยชน์แก่ใครที่นี่มันแปลกประหลาดที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือว่าไม่ทำประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็ไม่ทำประโยชน์ตัวเองด้วย แม้มันจะเห็นแต่ตัวมันจะรักตัวสักเท่าไรก็เข้าใจผิดมันทำสิ่งที่เป็นโทษเป็นอันตรายแก่ตัวมันไม่อาจจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเพราะว่าถ้ามันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมันก็ขี้เกียจขี้เกียจไม่อยากจะทำอะไรคนเห็นแก่ตัวขี้เกียจไม่อยากจะทำอะไรไม่เพื่อตัวเพื่อครอบครัวมันไม่ทำอะไรแต่มันจะเอาประโยชน์มันไม่สร้างมันไม่ทำหน้าที่แต่มันจะเอาสิทธิเรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวแล้วกับทำลายประโยชน์ตนทำลายประโยชน์ตนเมื่อเห็นแก่ตัวหนักข้าวหนักข้าวมากจนไปก็เป็นบ้าคนบ้าในโรงพยาบาลบ้าทุกคนทุกแห่งมันมาจากเขาเป็นผู้มีความเห็นแก่ตัวมากเกินไปมากเกินไปจนหลงทางทางของความเห็นแก่ตัวเขาจึงเป็นบ้านี่เรียกว่าทำลายประโยชน์ตนเองหมดไม่ทำลายประโยชน์ใครเลยยังทำลายประโยชน์ตนเองหมดด้วยมีโทษของความเห็นแก่ตัว
ป็นสิ่งที่เราต้องกำจัดออกไปโดยสิ้นเชิงที่เราจะย้ำลงไปในข้อที่ว่าที่ต้องมีชีวิตที่เป็นบริสุทธิ์และยุสุทธิ์นี่ให้จงได้มันจะพิจารณากันข้อที่ว่าชีวิตสงบเย็นเสียก่อนตามหลักของธรรมะชีวิตเย็นก็คือสะอาดแล้วก็สว่างแล้วก็สงบแล้วก็มีเสรีภาพสะอาดหมายความว่ามันไม่มีความโง่ไม่มีความอะไรสกปรกใดๆที่เรียกว่ากิเลสก็มาเกี่ยวข้องมันจึงสะอาดถ้ามันสะอาดมันก็มีทางที่จะสว่างคือมีความรู้มีความแจ่มแจ้ง ก็จะรู้สิ่งที่ควรจะรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อมันรู้ถูกต้องแจ่มแจ้งแล้วมันก็มีทางที่จะถูกต้องแล้วมันก็สงบเป็นปิสฟูลขึ้นดิสฟูลนี่คุยกันอย่างนี้แล้วก็เรียกได้ว่ามีเสรีภาพจากสิ่งที่เป็นปัญหาจากสิ่งที่เป็นความทุกข์ชนิดเรารอดในคำนี้หมายถึงว่าเป็นอิสระเสรีภาพออกไปจากสิ่งที่เป็นปัญหาและความทุกข์เห็นได้ว่าทุกศาสนาจะมุ่งผลสุดท้ายที่สุดนั่นเป็นความรอดโดยกันคือเสรีภาพนั่นเองโดยกันทุกศาสนาใช่ไหมคำว่าไอ้ชีวิตเย็นนี้ต้องสะอาดต้องสว่างต้องสงบและมีเสรีภาพเมื่อมีความสะอาดสว่างสงบและอิสระเสรีภาพและเราเรียกกันว่าชีวิตเย็นแต่คำว่าเย็นในที่นี้มีความหมายเป็นพิเศษไม่ใช่เย็นที่เป็นคู่กับร้อนต้องไปหาความหมายพิเศษเอาเองถ้าร้อนฮอตมันก็อย่างถ้าคูลมันก็ไม่ไหวมันก็ลำบากมันก็ไม่เอามันเป็นเย็นชนิดที่ไม่คู่กันกับร้อน อยากจะแนะคำว่า quench นั่นแหละเป็นความหมายของคำว่าเย็นที่เราต้องการมันเคว้นจากความร้อนจากปัญหาจากความทุกข์จากสิ่งไม่พึงประสงค์ทุกๆอย่างในชีวิตที่เป็นลิฟูลเนสมันเคว้นโดยรอบด้านเราจะมุ่งหมายเอาชีวิตชนิดนี้เป็นจุดหมายปลายทางเรียกว่าชีวิตที่ประเสริฐไม่ใช่คำว่าเฟรนช์ก็จะเห็นได้ว่ามันมีความหมาย ครอบไปหมดทั้งสะอาดทั้งสว่างทั้งสงบทั้งอิสระเสรีคำว่า quench มันจะมีความหมายเลยไปถึงสิ่งที่เรียกว่าการพักผ่อน relaxation การพักผ่อนชีวิตไม่มีการพักผ่อนถ้ามันไม่มีลักษณะแห่งเคร่งชินมันไม่มีการพักผ่อนเค
ุณจะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาไปที่ไปเล่นไปที่ไหนที่เรียกกันว่าการพักผ่อนเร็วหลอกพวกนั้นถ้ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเครนช์อยู่ข้างในแล้วมันไม่มีการพักผ่อน เราจะต้องเข้าใจความหมายของคำว่าเครนช์นี่ไอ้ดีดีเพราะว่าเป็นคำที่ใช้กับสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือคำว่านิพพานนิพพานะนิพพานะนิพพานในภาษาไทยนิพพานะในบาลีนิวานะในสันสกฤตคำเดียวกันซึ่งมันแปลว่าเควนช์โดยแท้จริงมันแปลว่าเควนช์แต่เราใช้คำอย่างง่ายๆรวบรวมว่าเย็นเย็นนี่ระวังให้ดีมันไม่ใช่เย็นที่ผูกกับร้อนมันเย็นที่ไม่ร้อนและไม่หนาวไม่ร้อนไม่หนาวแต่มันเย็นไม่หนาวมันลำบากร้อนก็ลำบากแต่ถ้าเป็นเย็นนี่ไม่ลำบากนั่นเป็นการพักผ่อนที่ดีด้วยเขาให้สนใจใช่ความหมายของคำว่าเครนช์นี่ให้เป็นการพักผ่อนในทุกความหมายพักผ่อนในทุกความขอให้ศึกษาเข้าใจให้รู้จักไอ้ความหมายของคำว่าเคว้นชื่อคือดีๆว่ามันรวมสะอาดสว่างสงบเสรีภาพไว้ด้วยเสร็จแล้วก็อยากจะพูดว่าเมื่อเราสามารถเป็นอันเดียวกันกับพระเป็นเจ้าถ้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับพระเป็นเจ้านะเราจะได้รับสิ่งนี้คือเควนช์ในความหมายธรรมดาหรือที่จะเรียกในทางพุทธศาสนาว่านิพพานนิพพานะนิพพานพระนิพพานก็คือเควนช์ในการคอยเป็นอันเดียวรวมกับพระเป็นเจ้าก็ต้องได้รับไอ้สิ่งนี้เท่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเควนชีมีหลายระดับมีหลายระดับคือสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปถ้าถึงระดับสูงสุดมันจะไม่มีความหมายเป็น positive หรือ negative มันเหนือ positive เหนือ negative นั่นแหละมันเควนช์ถึงที่สุดไม่มีอะไรมารบกวนได้แม้แต่นิดเดียวในทางพุทธศาสนาคือว่าความรอดพ้นสูงสุดมันอยู่ที่นั่นคือเควนช์จนถึงกับว่าไม่มีจนถึงว่าอยู่เนื้ออิทธิพลของโพสิทีฟเป็นนักตีฟเนี่ยขอเข้าใจไว้เป็นการล่วงหน้าว่าจะไปที่นั่นที่นี่ปัญหามันก็มีอยู่ที่ว่าเควนช์ไม่ได้มันเควนช์ไม่ได้เพราะมันมีสิ่งเลวร้ายที่เป็นต้นเหตุให้เควนช์ไม่ได้สิ่งนั่นก็คือความเห็นแก่ตัวนั่นแหละความเห็นแก่ตัวนั่นแหละความเห็นแก่ตัวที่ทุกศาสนาทุกศาสนาในจักรวาลนี่ต้องการจะละจะสอนให้ละความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นน่ะเพราะท่านไปศึกษาดีๆไม่ว่าศาสนาไหนเก่าแก่ไม่สูงต่ำอย่างไรก็สอนให้ละความเห็นแก่ตัวละความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเราเคว้งไม่ได้ก็เพราะว่าเรามีความเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้เราก็จะต้องหาวิธีที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวโดยประการทั้งปวงดังนั้นเราจึงจะต้องพูดกันถึงเรื่องการกำจัดความเห็นแก่ตัวให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนที่สุดถ้ามีความเห็นแก่ตัวก็เป็นคริสเตียนที่ดีไม่ได้เพราะท่านรักผู้อื่นไม่ได้ถ้ามีความเห็นแก่ตัวว่ารักผู้อื่นไม่ได้ รักผู้อื่นไม่ได้ก็จะเป็นคริสเตียนที่ดีไม่ได้เ
นี่คอยมองกันอย่างนี้ถือว่าปัญหามันตรงกันทุกศาสนาที่ว่าจะกำจัดความเห็นแก่ตัวในโลกนี้เพื่อทั้งโลกนี้จะกำจัดความเห็นแก่ตัวออกไป เรามาสนใจศึกษาเรื่องกำจัดความเห็นแก่ตัวนี่กันเป็นพิเศษแม้ที่สุดแต่สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมทั่วไปทั้งหมดทุกวัฒนธรรมก็มุ่งหมายไปที่กำจัดความเห็นแก่ตัวเป็นใจความสำคัญเป็นแกนกลางของวัฒนธรรมคือไม่เห็นแก่ตัวในระดับทั่วไปสำหรับจะอยู่กันในโลกอย่างสะดวกสบายก็จะเลื่อนระดับขึ้นไปถึงระดับศาสนาซึ่งสูงขึ้นไปอีกก็ต้องการจะกำจัดความเห็นแก่ตัวให้ลึกซึ้งให้หมดจดให้สิ้นเชิงยิ่งไปกว่านั้นอีกทั้งเรื่องของสันติภาพหรือสันติสุขของมนุษย์เรานี่มันจึงอยู่ที่การกำจัดความเห็นแก่ตัวการกำจัดความเห็นแก่ตัวหรือวิธีจะกำจัดความเห็นแก่ตัวมันก็ต้องมีหลายระดับอีกเหมือนกันเช่นเดียวกับเคว้งชิงมีหลายระดับในความเห็นแก่ตัวการจัดความเห็นแก่ตัวก็ต้องมีหลายระดับเพราะว่าคนในโลกมันมีหลายระดับท่านทั้งหลายก็รู้ได้เองว่าคนในโลกมีหลายระดับเขามีอะไรต่างๆกันมากโง่ที่สุดก็มีโง่น้อยก็มีไม่ก็ไม่โง่ก็มีฉลาดก็มีฉลาดที่สุดก็มีมันต่างกันมากอย่างนี้ดังนั้นไอ้ระบบวิธีที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวมันจึงต้องมีหลายวิธีให้ครบทุกวิธีให้ใช้ประโยชน์กันได้ทุกระดับของบุคคลแล้วเราก็ได้ผลเหมือนกันในที่สุดว่าในโลกนี้ไม่มีความเห็นแก่ตัวในโลกนี้ไม่มีความเห็นแก่ตัว สันติภาพสูงสุดหรือเควนชิสูงสุดมันก็จะเกิดขึ้นที่นั่นคนในระดับทั่วไปเรียกว่าระดับต่ำเขาก็มีวิธีง่ายๆวิธีต่ำๆกระทั่งในระดับซิลเปอร์สติกยัตส์นี่เขาก็มีวิธีของเขาเขามีวิธีอย่างนั้นตามแบบของเขาเพื่อจะกำจัดความเห็นแก่ตัวแล้วก็สบายใจถ้าสูงขึ้นมาเขาก็มีวิธีที่สูงขึ้นไปเขามีความเชื่อในสูงขึ้นไปในเทวดาในอะไรที่สูงขึ้นไปมีเรื่องสวรรค์เป็นหลักเกณฑ์กระทั่งมีพระเป็นเจ้ามีพระเจ้าเป็นหลักเกณฑ์เขาก็มีวิธีกำจัดความเห็นแก่ตัวโดยที่เอาตัวนี้ไปให้พระเจ้าสิแล้วเราก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวอย่างนี้ก็ยังดีเหมือนกันเอาตัวนี้ไปให้พระเจ้าสิแล้วเราก็ไม่มีความเห็นแก่ตัว ทีนี้พุทธศาสนานี่มีวิธีเฉพาะของพุทธศาสนาคือการเห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวไอ้เรื่องตัวนี่เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องหลอกเป็นเรื่องอวิชชามันหลอกความจริงไม่มีตัวถ้าเราเห็นความไม่มีตัวมันก็ไม่เกิดความเห็นแก่ตัวนี่ขอรวมความมันมีหลายวิธีหลายขั้นตอนที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวท่านจึงเลือกเอาให้เหมาะที่สุดกับชีวิตของท่านในการศึกษาหรือฝึกฝนของเราที่เซ็นเตอร์ที่ท่านทั้งหลายกำลังมาพักเพื่อศึกษานี่ก็มีความมุ่งหมายอย่างนี้คือมุ่งหมายจะให้รู้ลึกลงไปถึงว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเซลฟ์ไอ้สิ่งที่เรียกว่าเซลฟ์มันไม่ได้มีอยู่จริง
แต่ความโง่ของเรามันสร้างขึ้นมามันจึงมีหรือว่าลึกลงไปกว่านั้นว่าinstinct ความรู้อย่าง instinct มันทำให้เกิดความรู้สึกว่ามี selfแล้วเราก็มาสอนกันผิดอีกมันก็ยิ่งมีเซลมากขึ้นไปกว่าเดิมจะต้องศึกษาความรู้เรื่องไม่มีเซลเนี่ยเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะขอให้ท่านศึกษาให้ดีท่านจะมีความเข้าใจเรื่องไม่มีเซลแล้วก็จะปฏิบัติเพื่อจะกำจัดมันเสียอย่างไรท่านก็ปฏิบัติอานาปานสติจนสามารถมีจิตใจแจ่มแจ้ง คมขนาดที่ตัดในสิ่งที่เรียกว่าเคลื่อนออกไปหมดนี่เรารู้ว่าปัญหามาจากไอ้เส้นคือมันเกิดเส้นฟริชแล้วก็ตัดเส้นเสียมันไม่มีเส้นฟริชแล้วปัญหาทั้งหลายก็หมดไป ขอให้ท่านจัดการหรือว่าปรับปรุงในการศึกษาสิ่งใดมันถูกต้องกับข้อนี้คือว่ารู้ว่ามันมาจากเห็นแก่ตัวแล้วก็กำจัดความเห็นแก่ตัวเสียเมื่อการมาศึกษามาฝึกฝนจิตใจของท่านที่จะบริทรีตนี่ก็จะมีประโยชน์ที่สุดแก่ท่านเองธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาสรุปความว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตนไม่ใช่เซลออนซิงธรรมะทั้งปวงออนซิง not self not self ถ้าเห็นใน not self ของทุกสิ่งแล้วก็รอดตัวคือจะไม่เกิดความเห็นแก่ตัวขอให้เราทำความเข้าใจข้อนี้กันเป็นพิเศษขอร้องให้ท่านทั้งหลายทำความเข้าใจในข้อนี้กันเป็นพิเศษว่าทุกสิ่ง not self not self นั้นเป็นอย่างไรธรรมะในพุทธศาสนาต้องการจะสอนให้มองเห็นทั้งหมดมันยกเว้นอะไรไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เซลฟ์ not self เรามาเสียเวลาศึกษาหลักพุทธศาสนาในข้อนี้กันเถิดอย่าคิดว่าเป็นการเสียเวลาขอให้อดทนและลงทุนศึกษาว่าทั้งหมดจริงๆมันไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนนั่นอย่างไรเพราะทั้งหมดนี่ต้องลึกลงไปจนถึงลึกที่สุดสับสาตุ่มอะไรนั้นไม่รู้จะเรียกอะไรที่มันลึกลงไปจนถึงที่สุดตั้งแต่ลึกถึงที่สุดขึ้นมามันล้วนแต่เป็นอนัตตาขอให้สนใจศึกษาสักหน่อยอย่าเพ้อเห็นเป็นเรื่องเสียเวลาที่เป็นลึกสุดสัจสัตว์ลึกสุดก็คือเรื่องธาตุ element 6คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณคอยสนใจเรื่องนี้เถิดเราก็จะพบอนัตตามาตั้งแต่ชั้นต้นที่สุดธาตุดินไม่ใช่ก้อนดินคือคุณสมบัติที่ทำให้เกิดการกินเนื้อที่ taking the space เนี่ยคุณสมบัติอันนี้เรียกว่าธาตุดินมันมีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำคือคุณสมบัติที่ทำให้เกาะกันเข้าเป็นคอมบายหรือโคเฮชันให้มันเกาะกันอยู่อย่ามันแยกจากกันสิ่งใดมีอยู่ในมีสิ่งนี้มีอยู่ในธาตุใดมีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าธาตุน้ำทีนี้ก็ธาตุ
ไฟคือการเผาไหม้การเผาไหม้นี่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีการเผาไหม้ไม่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจเผาไหม้และเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่เราเรียกว่าธาตุไฟที่ธาตุลมคือแก๊สระเหยเคลื่อนที่คือความหวั่นไหวความเปลี่ยนความเคลื่อนไหวคุณสมบัติให้เกิดความเคลื่อนไหวมีในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าธาตุลมนี่ธาตุวัตถุมีสี่อย่างแล้วก็ธาตุวิญธาตุอากาศคือที่ว่างที่ว่างสำหรับธาตุอื่นๆอาศัยอยู่ธาตุนี้เรียกว่าธาตุว่างว่างเป็นที่รองรับไอ้สิ่งเหล่าอื่นแล้วธาตุสุดท้ายวิญญาณธาตุคือธาตุพิเศษฝ่ายหนึ่งเท่านั้นอันนี้อันเดียวกันคือว่าธาตุที่ทำให้เกิดความรู้มันเป็นเรื่องธาตุจิตใจสี่ขั้นต้นเป็นธาตุทางวัตถุธาตุว่างนี่จะจัดเป็นจิตใจก็ไม่ใช่วัตถุก็ไม่ใช่เรียกว่าธาตุว่างเป็นกลางกลางนี่เรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณท่านจงศึกษาดีธาตุดินดูที่ธาตุดินคุณสมบัติกินเนื้อที่ทำให้เกิดรูปร่างนั้นนี่ขึ้นมาก็นับเส้นธาตุน้ำก็คุมกันอยู่ได้ก็นับเส้นธาตุไฟเผาไหม้เปลี่ยนแปลงกันนับเส้นธาตุลมไม่เคลื่อนไหวกันน็อตเซิร์ฟธาตุว่างว่างว่างนี่ก็น็อตเซิร์ฟแม้แต่ธาตุจิตใจธาตุวิญญาณนะจะเรียกว่ามายหรือเรียกว่าคอนชัสเนสก็แล้วแต่มันก็ยังไม่ใช่ตนมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นทั้งหกธาตุนี่เป็นจุดต่ำที่สุดที่เราจะมองให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตนเป็นอนัตตาเราจะมองเห็นสิ่งอื่นๆง่ายขึ้นว่าไม่ใช่ตนและเป็นอนัตตาคอยสนใจต่อไปไม่ใช่ว่าวันนี้วันเดียวให้สนใจเรื่องธาตุต่อไปจนเห็นว่าทั้งหกธาตุนี่ไม่ใช่อัตตาคือต้องมองให้เห็นในข้อที่ว่าชีวิตมันประกอบขึ้นมาโดยธาตุทั้งหกซึ่งไม่ใช่อัตตา not self และชีวิตมันจะเป็นอัตตาได้อย่างไรเมื่อชีวิตมันประกอบขึ้นมาด้วยสิ่งที่ไม่ได้เป็นอัตตาคือธาตุทั้งหกนี่เรามาดูต่อมาว่าไอ้ธาตุทั้งหกเนี่ยมีอยู่เป็นองค์ประกอบของชีวิตที่เกิดชีวิตคนโดยเฉพาะนี่ที่ธาตุทั้งหกเนี่ยมันทำหน้าที่ปรุงกันที่เรียกว่าคำเป้าเนี่ยแล้วมันก็ทำให้เกิดอายตนะภายในที่เป็น sense organ ที่เป็นภายนอกคือ sense object ซึ่งทำให้อายตนะภายในมีความหมายถ้ามันไม่มีอายตนะภายนอกไอ้หน้าภายในไม่มีความหมายแต่ไอ้ธาตุทั้งหกเนี่ยมันทำให้มีอายตนะขึ้นมาทั้งภายในและภายนอกเมื่อมันจึงประกอบกันครับเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องออกแกนแล้วก็มีข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เป็นเครื่องออบเจกต์ทำงานเป็นคู่กันอย่างนี้เราเรียกว่าอายตนะให้สิ่งซึ่งเป็นวิสัยแห่งการติดต่อกันอายตนะเมื่อมันมาจากไอ้สิ่งที่ไม่ใช่อัตตาอายตนะทั้งหลายมันก็ไม่ใช่อัตตาไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำหน้าที่ของมันได้โดยไม่ต้องเป็นอัตตาแต่คนไม่รู้ว่าที่โอ้นี่มันเห็นได้นี่มันต้องมีอัตตาต้องตาเห็นเนี่ยมีอัตตาสำหรับหูได้ยินมีอัตตาสำหรับจมูกได้กลิ่นมันมีอัตตาไปทั้งหมด
ขาไม่มองถึงข้อที่ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองแม้มันจะเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตามันก็สามารถที่จะทำหน้าที่ของมันได้เพราะมันมาจากธาตุที่สามารถทำหน้าที่ของมันได้มาตามลำดับมันคอยเห็นชัดตรงไปว่าอายตนะอายตนะแต่ละอย่างหกอย่างหกอย่างของผู้นี้ก็เป็น not self นี่มันในขั้นนี้เรียกว่าเห็นอายตนะเป็น not self คอยได้เห็นธาตุทั้งหกเป็น not self แล้วประกอบกันคิดเป็นอายตนะอายตนะทั้งหลายก็ not self นี่ขั้นที่สองท่านควรจะเข้าใจได้ทันทีว่าทั้งโลกทุกๆโลกกี่โลกกี่โลกทุกๆโลกมันรวมอยู่ในคำเดียวว่า outer อายตนะอายตนะภายนอก sense object อายตนะภายนอกกี่โลกทุกๆโลกเลยในโลกมีอะไรบ้างมันรวมอยู่ในคำเดียวว่าอายตนะภายนอกเมื่อเราก็มีอายตนะภายใน sense organ สำหรับสัมผัสมันรู้จักมันถ้ามันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรโลกนี้ไม่มีอะไรไม่มีก็มีอายตนะภายในสัมผัสอายตนะภายนอกทุกอย่างก็มีขึ้นมาเหลือที่จะกล่าวกี่โลกกี่โลกกี่โลกก็มันอยู่ที่อาจารย์หน้าภายในรู้จักอาจารย์หน้าภายนอกนี่คือทั้งหมดนั่นแต่ละอย่างละอย่างละอย่างก็ not self not self เรื่อยไปท่านต้องจำความหมายทั้งหกมันต้องมีหกอยู่ให้ดีๆข้างในตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์มันมีหกและเท่าที่เรารู้สึกกันได้รู้จักกันได้นำมาสอนกันอยู่ก็มีเพียงหกเพราะมันไม่มีอายตนะที่เจ็ดที่แปดอะไรที่เราจะรู้จักมันได้เราเป็นยุติว่ามันมีหกนี่เรียกว่าอายตนะแล้วก็มีหกที่เรื่องอายตนะหกนี่ในชีวิตของเราเนี่ยมันมีการปรุงแต่งมีคอนดิชันมีคอนคอกอันนี้มากมากเหลือเกินคอยอดทนฟังสักนิดเถอะมันมากมากไม่ต้องจำก็ได้จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ฟังสักนิดว่าขอให้เข้าใจว่าความปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงสับสนกันอย่างเหลือประมาณในชีวิตนี้เกี่ยวกับอายตนะทั้งหกนี้จะมีอะไรบ้างขอให้ตั้งใจฟังเรามีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์ข้างในหกข้างนอกหกพอมาถึงกันข้าวแต่ละคู่ละคู่นะตามคู่ของมันพอมาถึงกันข้าวมันจะเกิดอีกกรุ๊ปหนึ่งเรียกว่าเนื่องอยู่กับอายตนะเพอร์เทนคอนเทนเนื่องอยู่กับอายตนะน่ะคือวิญญาณหกวิญญาณหกคอนเชียสเนสหกวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจไอ้หกชุดที่สามนี่ก็มาจากอายตนะคู่ชุดที่สามมันเรียกว่าวิญญาณมันชัดนี่ออกมาจากการถึงกันเข้าของอายตนะภายในและภายนอกที่นี่ก็มาถึงกลุ่มที่สี่กลุ่มที่หนึ่งอายตนะภายในกลุ่มที่สองอายตนะภายนอกถึงกันข้าวเรียกว่ากลุ่มที่สามคือกลุ่มวิญญาณกลุ่มคอนชัสเนสเมื่อมีคอนชัสเนสแล้วมันก็มีกลุ่มที่สี่คือคอนแทคหรือผัสสะมันมีผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกทั้งหกนี่กลุ่มที่สี่เรียกว่าผัสสะมีหกเหมือนกัน
กลุ่มที่4คอนแทคมีแล้วก็มีกลุ่มที่5คือเวทนาหรือฟีลลิ่งมันก็แจกไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็น6เองเหมือนกันกลุ่มที่5นี่ฟีลลิ่งเวทนามีกลุ่มที่5คือฟีลลิ่งหรือเวทนาแล้วมันก็มีกลุ่มที่6คือสัญญาสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไร perceive ลงไปที่ feeling เนี่ยแล้วก็ perception นี่เป็นกลุ่มที่6กลุ่มสัญญาในกลุ่มที่6สัญญามีแล้วก็เกิดกลุ่มที่7เรียกว่าสัญญาเจตนา volition เจตนาจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไปตามหน้าของสัญญาเรียกว่าสัญญาเจตนาวอลลิชันก็มี6ตามรูปเดียนปินรถปุถัพพานเองนั่นเองกลุ่มที่7ก็เรียกว่าสัญญาเจตนามีกลุ่มที่7แล้วก็มีกลุ่มที่8คือตัณหา the want ตัณหาแจกเป็น6ว่าตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นใน6อีกเหมือนกันตัณหาก็มี6อีกเหมือนกันมีตัณหากลุ่มที่8แล้วก็มีกลุ่มที่9เรียกว่าวิตกะหรือ thought เมื่อเรามีต้องการอย่างไรแล้วเราก็คิดที่จะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ตามหน้าของตัณหามันก็เกิดกลุ่มที่9ขึ้นมาเรียกว่าวิตกะหรือ thoughtก็เกิดกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่10เรียกว่าวิจาระ considering God discursive God คือ God ที่มันพิจารณาอย่างละเอียดนี้เรียกว่าวิจาระเป็นกลุ่มสุดท้ายเรียกว่ากลุ่มที่10ท่านจะเห็นได้แล้วว่ามันมีตั้ง10กลุ่มแล้วกลุ่มละ6แล้ว60กลุ่มแล้วมีตั้ง60ชนิดแล้วในร่างกายเราในชีวิตจิตใจของเรานี่มันมีแมคานิซึมตั้ง60ชนิดจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลยแต่ขอให้รู้ว่ามันมีถึง60ชนิดมันเป็นอาสนะภายในอาสนะภายนอกแล้วก็วิญญาณแล้วก็ผัสสะแล้วก็เวทนาแล้วก็สัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจารณ์นี่60กลุ่มละ6รวมเป็น60ชนิดแต่ละชนิดก็ not self มันไม่ต้องเป็นอัตรามันทำหน้าที่ของมันได้เองทั้ง60ชนิดทำหน้าที่ของมันได้เองไม่ต้องเป็นอัตราแม้ว่ามันจะยืดยาวหรือมากมายแต่มันก็มีประโยชน์แล้วท่านก็คิดเอาเองตามความคิดธรรมดาก็ได้ไม่ต้องไปคิดถึงพุทธศาสนาหรือคำบาลีอะไรนะเป็นธรรมชาติอย่างนี้เองก็มันมีอาสนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมีอาสนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสพอมันถึงกันข้าวมันก็เกิดไอ้คอนชัสเนสมันทำกันอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าคอนแทคก็ออกผลมาเป็นฟีลลิ่งก็มีฟีลลิ่งแล้วก็มีเพอร์เซปชันต่อฟีลลิ่งแล้วมีวอลิชันต่อเพอร์เซปชันแล้วมีเดอะวันต้องการไปตามนั่นแล้วมันก็มีความคิดตามความต้องการถึงพล็อตแล้วก็คิดอย่างละเอียดเป็นอินเพอร์ซีพล็อตสิบหมวดละ6เป็น60แม้มันจะมากมายแต่ท่านจะเข้าใจได้เองทุกอย่างก็ not self กันแล้วกันนี่มันจะปัดทิ้งไปหมดไม่มีอะไรเหลือสำหรับจะเป็น self หรือเป็นอัตตามันเป็นเรื่องที่ไม่ลึกลับจนเกินไปท่านมองเห็นได้ด้วยตนเองเข้าใจได้ด้วยตนเองแล้วท่านยังอาจจะไปสอนลูกเด็กของท่านให้เข้าใจได้ด้วยขอท้าทายอย่างนี้ท่านสามารถจะไปสอนลูกเด็กให้เข้าใจในเรื่อง60
มักกันนิสซึมออโตเมติกอย่างนี้พอเขาเข้าใจเรื่องอย่างนี้แล้วมีประโยชน์มากที่สุดคือเขาจะรู้จักชีวิตรู้จักกิเลสรู้จักตัวเองกันดีขึ้นแล้วเขาจะควบคุมตัวเองคือจะไม่เห็นแก่ตัวได้ง่ายขึ้นมันไม่มีเส้นแล้วมันก็ไม่มีเส้นฟิชเนสท่านขอร้องให้ท่านสนใจเรื่อง60 60ชนิดธรรมะหรือสิ่ง60ชนิดนี้ในชีวิตนี้ว่ามันไม่ใช่ตนชุดแรกธาตุทั้ง6ไม่ใช่ตนพอธาตุทั้ง6มาปรุงกันเป็นอาจารณาอีก60ชนิดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ตนนี่ในวันนี้เวลาก็หมดแล้วพูดเรื่องธาตุ6แล้วก็อายตนะ60ความหมายนี่พรุ่งนี้เราจะพูดกันเรื่องขันธ์5และเรื่องปฏิจจสมุปบาทวันนี้เวลาหมดแล้วขอยุติการบรรยายขอพระคุณที่อดทนฟังขอยุติการบรรยาย